กิมมิกมีแค่นั้นเหรอครับเพราะว่าผมเล่นแอปก็ได้หรือเปล่าที่เป็นแบบถ่ายภาพ AI วันนี้มาหาอะไรใหม่ๆในงาน CTC กันครับเปิดมาก็เจอเลยเนาะตรงนู้นอะเห็นไหมเขาต่อแถวอะไรกันไปดูกันดีกว่าอันนี้บูธอะไรล่ะครับอันนี้คือบูธ AI Snap Plus ครับเป็นโฟโต้บูธที่ถ่ายหน้าเราแล้วก็มาเจนกับภาพ AI นะครับผมอ๋อเป็นโฟโต้บูธ AI แล้วกิมมิกมีแค่นั้นเหรอครับตัวนี้ฮะเรามีระบบพิเศษนะครับก็คือเราสามารถผูกเข้ากับ Line Ad นะฮะสามารถเปลี่ยนลีดคนออฟไลน์หน้างานเนี่ยให้อยู่ใน Line Ad เป็นออนไลน์ได้นะครับโดยที่วิธีการก็คือเราให้คนมาถ่ายรูปแล้วก็แอด Line Ad นะครับอย่างงานเนี้ย Creative Talk เนี่ยก็แอด Line Ad ของ Creative Talk นะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์รหัสเข้าไปเพื่อรับรูปนะครับก็จะส่งรูปเข้ามาทาง Line Ad นะครับผมถ้าพิจารณามาเนี่ยมันจะคีปหน้าเราเอาไว้นะครับแต่เอามาเจนชุดนะครับเจนผมใหม่เจนฉากใหม่ให้มันดูเป็นตามธีมให้เป็น AI นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาเล่นเนี่ยก็จะตื่นเต้นแล้วก็เซอร์ไพรส์กับรูปที่ออกมานะครับดูจากรีแอคชั่นของคนที่มาเล่นก็ได้ครับก็จะมีการกรี๊ดการ์ดว้าวแล้วก็เห็นหน้าตัวเองที่เด็กลงบ้างอะไรบ้างก็จะมีความสนุกสนานนะครับนอกจากสนุกสนานแล้วก็ยังได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าผู้จัดงานเนี่ยก็จะได้ฐานของคนที่เข้ามาไลน์แอดเพิ่มขึ้นด้วยครับผมโอ้แล้วก็ผมเห็นมีปริ้นออกมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเรามีปริ้นภาพให้ด้วยครับโอเคครับขอบคุณมากครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีในงานอีเวนต์ที่น่าจับตามองในปีนี้เลยทีเดียวครับ